ประเพณีบุญศาสตร์นะครับหนึ่งเดียวของภาคกลางที่เมืองสุพรรณโอ้โหเต้นรำทำเพลงกันสนุกสนานเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันครับร้องเล่นเต้นรำไม่ยอมกันเลยโอ้โหดูแต่ละคนอุ้ยดูยายข้างหน้านี่ดูจะอายุเยอะสุดนะเมื่อกี้เนี้ยยายทิ้งยายทิ้งยายทิ้งอายุ90แล้วนะว่าแล้วเชียวไม่ยอมแพ้ใครเลยแต่ยังดูแข็งแรงอยู่นะยายทิ้งนะเออนี่ครับสีสันนะครับในงานประเพณีบุญศาสตร์ที่สุพรรณครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยายทิ้งยังอดใจไม่ไหวเลยนะขอออกมาโชว์ลีลารำกองยาวด้วยคนนะครับสำหรับงานนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นไปนะครับนอกจากมีการร้องเล่นเต้นรำแล้วนะครับเขามีการแข่งกวนกยาศาสตร์ด้วยนี่นะครับที่วัดโพธารามนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ชาวบ้านก็ร่วมกันสืบสานนะครับมากว่า60ปีแล้วนะอ่ะพูดถึงกยาศาสตร์นิดนึงพี่ก้อยชอบกินมากยาศาสตร์ชอบแต่ฟันจะหักนะมั้ง คือบางเจ้ามันแข็งมากจริงๆนะมันจะติดฟันเออมันจะติดฟันด้วยอ่ะเนี่ยอุ้ยแต่กวนกยาศาสตร์แบบนี้โอ้โหน่ากินน่ะเขาบอกว่านี่คือของดีของเด็ดของตำบลจระเข้ 3,000 ครับเนี่ยเพราะว่าใช้วัตถุดิบสดใหม่วัตถุดิบสดใหม่นะฮะมันก็เลยทำให้กยาศาสตร์เนี่ยจะแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับชาวบ้านกว่า15หมู่บ้านครับนี่นอกจากนะครับมาแข่งกวนกยาศาสตร์แล้วยังแต่งตัวย้อนยุคด้วยนะครับบางคนก็ออกมาเซิร์งกันด้วยนะนี่ควงไม้พายควงร่อนกระทะกันนะครับรำไปตามจังหวะกลองยาวแล้วก็เสียงเพลงนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวครับคนที่กวนก็กวนไปคนที่ไม่ได้กวนก็เริ่มรำเซิงเนี่ยรำเซิงเซิงโอ้ยนะพอมาถึงช่วงนะที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับมีการแข่งกันกินกยาศาสตร์ด้วยนี่นี่โอ้โหเขานับหนึ่งโอ้โหดูแต่ละคนฮะโอ้โหดูระวังติดคอนะเนี่ยมีคนแข่ง8คนครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องกินไปนะครับแล้วก็ออกลีลาเต้นไปด้วยนะครับกินไปเยอะๆเนี่ยฮะอาจจะเต้นไม่ออกได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวนะครับปากก็ต้องเคี้ยวใช่ไหมตัวก็ต้องโยกเต้นนะครับกองเชียร์ที่อยู่ด้านข้างก็สนุกสนานกันไปครับแต่จู่ๆคุณผู้ชมครับมีหนูน้อยคนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นคนเข้าร่วมการแข่งขันเด็กสุดเนี่ยน้ำตาตกร้องไห้ออกมาหลังกินเข้าไปไม่ถึงครึ่งครับเขาถามถึงรู้ว่าอะไรรู้ไหมกินไปเต้นไปมันจุกไงโอ้จริงจุกกินต่อไม่ไหวดูเนี่ยแล้วเมื่อกี้กลัวด้วยเหมือนกันนะบรรดาแม่ๆที่มาแข่งกันอ่ะกลัวแบบจังหวะการกลืนอ่ะติดคอนี่เดี๋ยวมันจะลงหลอดลมไปค่อยดูสิไม่ไหวก็พอลูกพักก่อนเอาน้ำให้กินเพื่อนเอาน้ำให้กินเนี่ยเนี่ยเอ้าสำหรับคนที่ชนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสาวเอวบางล่างเล็กครับแต่กินจุนะนี่นางสาวคณิตามาลาวันครับเป็นพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้ 3,000 นี่กองเชียร์เพื่อนๆดีใจเป็นการใหญ่เลยครับนี่น้องคนนี้นะครับชนะการแข่งกินกยาศาสตร์ครับได้เงินไป 1,000 บาทอื้อหือเจ้าตัวถึงก็บอกว่าโอ้โหช่วงที่กำลังแข่งกินอยู่เนี่ยปวดกรามมากปวดกรามมากเพราะมันเหนียวไงก็ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆบดกันอุ๊ยตายแล้วถ้าเป็นพี่ก้อยนี่ฟันทงโยกอ่ะเคี้ยวจนฟันโยกอ่ะคือกายศาสตร์เนี่ยเอาจริงๆก็ทำยากเหมือนกันนะกวนยากเพราะว่าจะแข็งเกินไปก็ไม่ไหวเคี้ยวไม่ออกฟันจะหักแต่นิ่มเกินไปก็ไม่อร่อยส่วนหนูน้อยคนเมื่อกี้ที่ร้องไห้เด้ได้รางวัลปลอบใจก็คือเลิศอยู่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในงานเนี่ยเขาสงสารไงก็ได้รางวัลปลอบใจไปฮะจากนายกเทศบาลตำบลจระเข้ 3,000 ครับตอนแรกท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยให้ไป200ก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่ใจดีให้อีก600ถ้าบอกว่าได้ไป800อ่ะแพ้เลยนะ800ปลอบใจนะชนะได้1,000แพ้ได้800ห่างกันแค่200จะกินทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสงสารเด็กไงเด็กยังน้อยไงก็คือก็แบบว่าให้เด็กไปเถอะ800บาทเองเอาจริงๆเรื่องกายศาสตร์เนี่ยหลายคนบอกว่ากินมันก็ดีนะเพราะมันเป็นถั่วเป็นงาอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนทั้งนั้นเลยแต่บางคนบอกว่าทำให้มันนิ่มลงหน่อยได้ไหมฟันจะหักสูตรของเขาคือถ้าสมมติว่ามันนิ่มๆมันก็ไม่ใช่กายศาสตร์เออแล้วพอใส่แบะแซเข้าไปเยอะๆเหนียวเข้าไปอีกติดมันกินนิดเดียวพอ
ไปกินเยอะกินเยอะเดี๋ยวฟันหักนะครับเอออ่ะของทานเล่นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนาะเขาบอกกินกายศาสตร์ก็ต้องกินกับกล้วยไข่อะไรแบบนี้เนาะ